แขนตึงหลังตรงโน้มตัวไปข้างหน้าให้สุดเนาะขยับไปทีละหนึ่งฝ่ามือหน่วงเน้นนิ่งโน้มตัวไปข้างหน้าเขาค่อยขยับไปหน่วงเน้นนิ่งโน้มหน้าให้สุดแขนตึงไม่ต้องเชิดแขนตึงหลังตรงหน้าเชิดหน่วงเน้นนิ่งขยับไปเรื่อยๆนะแขนตึงหลังตรงหน้าเชิดโน้มตัวไปเรื่อยๆเมื่อเราไล่จนสุดแล้วเราก็ไล่ขึ้นเนาะจะไล่กี่รอบก็ได้เนาะแต่เราซ้อมเราขอไล่ลงไล่ขึ้นพอละประหยัดเวลาหน่อยเนาะเพราะท่าคลายนวดไทยก็บิดอะไรเยอะต่อไปก็ขูดมะพร้าวหัวปาดมือซ้ายไว้ข้างล่างมือขวาไว้ข้างบนคือเราจำไว้ว่ามือที่อยู่หัวเตียงนั่นแหละอยู่ข้างล่างเมื่อเราขูดสัก10ครั้ง15ครั้งก็พอละเราก็ย้ายข้างครับย้ายข้างย้ายข้าง เราต้องประหยัดเวลาเนาะอ่ะนวดเหมือนเดิมซ้อนมือนวดหน่วงเน้นนิ่งแขนตึงหลังตรงหน้าเชิดเนาะหน่วงเน้นนิ่งแขนตึงหลังตรงหน้าเชิดเนาะเราจะได้ไม่เมื่อยหลังไม่เมื่อยคอถ้าเราโมแต่ก้มเราจะเมื่อยหลังเมื่อยคอบางคนก็อาจจะคลายด้วยท่อนแขนเนาะเอาท่อนแขนคึงเนาะก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วเราก็ขูดมะพร้าวมือขวาไว้ล่างมือซ้ายไว้บนเนี่ยก็เน้นมือที่อยู่หัวเตียงแหละไว้บนไว้ข้างล่างเนาะมันจะได้เข้ากับโค้งบ่าพอดีเมื่อเสร็จแล้วเราก็มายืนคลายที่หัวเตียงท่าโม่แป้งเอาฝ่ามือส้นมือลงสองชิดสองข้างกระดูกสันหลังกดหมุนแล้วก็จีบโลกออกไปทำทีละหนึ่งฝ่ามือเนาะขยับไปทีละหนึ่งฝ่ามือเนาะหมุนกดหมุนจีบโลกออกทิ้งไปเนาะจีบช่วยกันจีบโลกออกทิ้งไปขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้เอาเนาะเอาออกทิ้งได้หมดต่อไปเราจะคอเรามาอยู่ทำข้างเดียวกันแล้วอยู่มุมซ้ายก่อนก็ได้เนาะจับศีรษะคนไข้เอียง45องศาดันออกไปนอกตัวเราดันไปให้สุดเลยเอียงไป45องศาโอเคเนาะเมื่อได้แล้วก็ย่อเข่าฝ่ามือฝ่ามือแล้วก็ขวาไว้หูมือซ้ายไว้ที่หัวสะบักเรายืดไปให้สุดเมื่อสุดแล้วออกแรงฉีกออกเลยนะครับเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วก็ทำอีกข้างนึงเนาะใครเสร็จก่อนก็ทำอีกข้างนึงเนาะโอเคเป็นไงโอเคไหมโอเคไหมโอเคยอกงอกสอบเรียกให้สุดอ่ะ1 2 3ไปหัวไหล่ตรง1 2 3
โอเคเนาะต่อไปท่าเทพนมได้แล้วเนาะท่าเทพนมใช้ส้นมือลงสองข้างกระดูกเนาะส้นมือชิดสองข้างกระดูกขยมกดขยมคนไข้อ้าปากปล่อยลมออกครับกดขยมพอถึงกลางหลังก็เบาลงเนาะเพราะว่ากลางหลังเลยกลางหลังไปแล้วมันไม่มีกระดูกซี่โครงรองรับคือตอนนี้คือท่าเน้นจากกระดูกอกกระดูกอกคือกระดูกที่มีซี่โครงรองรับถ้าเลยจากซี่โครงรองรับกระดูกเอวนะต่อไปทำท่าผีเสื้อมายืนด้านข้างซ้ายมือทำท่านี้เนาะมือทำท่านี้ไว้แล้วก็วางลงบนกระดูกแล้วก็กดแล้วก็ปิดหัวไหล่ไปเลยปิดหัวไหล่ก็พอมันกดปิดขยมคนไข้อ้าปากกดปิดขยมกันเนาะจังหวะขยมก็พอดีไม่ต้องแล้วถ้าเรากดแน่นๆแล้วมันก็ขยมง่ายเนาะถ้าเรากดไม่ขยมต่อไปยกขาดันเอวผีเสื้อทำข้างเดียวนะครับไม่ถ้าผีเสื้อเป็นท่าที่ทำข้างอยู่ข้างเดิมยกเดียวเอามือสอดใต้หัวเข้าไปจับหน้าขามาสองยืนเอวมุดเสร็จแล้วก็ขยมมุดขยมไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเอาว่ามันตึงแล้วเราขยมแทนเองหลักการองศามันได้ทำให้เราทำงานง่ายโอเคท่านี้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะโอเคพอเสร็จแล้วก็จับด้านนอกเอามือไปจับหัวเข่าด้านนอกยกขึ้นมาแล้วก็ถอย29ถอยหลัง29มายืนตรงเอวเนาะระวางมือเหนือกระดูก1 2 3 2 3แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยต่อไปเดี๋ยวเราย้ายข้างนะครับกลับด้านกลับด้านด้านโอเคเอามือสอดไปใต้หัวเข่าลึกๆจับขาด้านในด้านนอกเนาะถอยหลังมา29ยืนตรงเอวนะครับเมื่อเรายืนได้ที่แล้วก็กดให้แขนได้มุมฉากกับหลังเนาะ1 2 3 1 2 3เนาะมันต้องแขนท่อนแขนเราต้องตั้งฉากกับหลังมันถึงจะได้น้ำหนักดีเนาะทำให้เราออกแรงไม่ต้องเยอะต่อไปก็เอามือจับหัวเข่าด้านนอกยกขึ้นแล้วถอยหลังมา29ให้อยู่แถวๆหลังคนไข้เนาะแล้วก็วางเหนือกระดูก1 2 3 1 2 3เนาะเป็นหมอยืนท่าให้ยืนท่าให้สวยๆมันถึงจะมีแรงเนาะอย่าไปยืนใกล้คนไข้มากเกินไปเราจะทำให้เราไม่มีแรงส่งหลังจากนั้นหาจุดเวยจงเนาะจุดเวยจงอยู่กลางข้อพับเข่าวางลงไปแล้วก็ซ้อนมือกดเนาะจังหวะเราบีบมือเนาะจะใคร กดแช่ไว้ก็ได้จะกดแท็กซี่ก็ได้เนาะเนาะค้างไว้ประมาณนับ1ถึง10สัก2รอบก็ได้เนาะ1 2 3 5 6 7 8 9 10เนาะสัก2รอบพอเสร็จแล้วเราก็ทำท่าเสียบคอหมูไปปลายขาเสียบ1 2 3เนาะเสร็จแล้วก็เอามือนะเอามือกดเอาส้นมือกดพับในเนาะกดพับขาลงมาขยม1 2 3สลับมือมือขวามาจับข้อเท้าเอาส้นมือกดพับนอกกดพับขยม1 2 3หลังจากนั้นทุบส้นเท้า1 2 3 4 5 6 7
8 9 10ค่อยๆวางขาลงเบาๆแล้วจับน่องดูว่านิ่มไหมเนาะค่ะทำจะต้องนิ่มกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทำถ้ากดจุดเวยจงจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับการแก้อาการปวดหลังปวดเอวเนาะจุดเวยจงให้เจออีกข้างหนึ่งเมื่อเจอแล้วก็เอานิ้วซ้อนกันส้นมือซ้อนลงไป1 2 3 4 5 7 9 10คลายกดไปใหม่อีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายต่อไปทำท่าเสียบคอหมูหันหน้าไปทางปลายเท้างอเท้าเข้ามาเอา3นิ้วเสียบเข้าไปในจุดเวยจงพับส้นเท้าลงมาอีกกระแทกเข้าไป1 2 3เนาะเสร็จแล้วเราก็เอาส้นมือซ้ายกดพับในพับขาลงมาขยม1 2 3แล้วค่อยๆกางขาไว้เล็กน้อยสลับมือเอามือซ้ายจับข้อเท้ากดพับนอกกดพับเข้าไป1 2 3หลังจากนั้นทุบส้นเท้าเบาๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะแล้วเราลองวัดส้นเท้าดูโอเคใช้ได้